คลิปนี้นะอยากระบายนิดนึงเลยคือแบบกูอยากถามรัฐบาลนะว่าไอ้เหี้ยคือมึงไม่ชอบให้คนมาแอนตี้มึงมานู่นนี่นั่นแล้วแบบสิ่งที่มึงทำอยู่อ่ะมึงเคยคิดถึงประชาชนเขาเปล่าวะไอ้เหี้ยประชาชนตาดำๆอ่ะมึงเข้ามารัฐมึงเข้ามาบริหารบ้านเมืองเหี้ยอะไรมึงนึกออกปะคือควยช่วยคิดหน่อยเหอะคือคนตาดำๆชาวบ้านเนี่ยนะขนาดเศรษฐีคนมีตังรวยๆยังชิบหายวายวอดเยอะแยะไปหมดแล้วนับภาษาอะไรกับคนชาวบ้านเขาคือไอ้เหี้ยค่ารถค่าบ้านค่าเช่าก็ต้องจ่ายแบงค์บางแบงค์ลีสซิ่งบางลีสซิ่งค่าชงค่าเช่าร้านเหี้ยหาอะไรเนี่ยก็ไม่ได้มีใครที่ไหนมาช่วยออกงานก็ต้องปิดร้านก็ต้องปิดอีสัตว์เอาเงินที่ไหนคะกูถามจริงคือช่วยกันแชร์ออกไปหน่อยนะคือร้านกูก็อยู่ตรงนี้แหละรัชดาซอย7ถ้าเกิดจะมาหรือกูเป็นอะไรก็คือให้มันรู้กันไปแต่คือเข้าใจว่ากูไม่ได้อยากออกมาด่าเว้ยแต่คือแบบไอ้สัตว์คนเขาไม่มีจะแดกอ่ะต่อให้เปิดได้ delivery อ่ะไอ้เหี้ยมึงรู้ว่า delivery อ่ะก็ต้องจ่ายค่าโฆษณาหีแตกอะไรนึกออกปะคือปกติไม่ได้อยากหยาบคายนะเว้ยแต่ไอ้สัตว์มึงจะขายของลงออนไลน์เหี้ยอะไรคนจะให้ร้านเขาเห็นมึงก็ต้องจ่ายค่าโฆษณาทำแก๊ปทำกู้แพนด้าหีแตกอะไรเนี่ยมึงก็ต้องจ่ายค่าโฆษณาไม่งั้นใครเขาจะเห็นร้านมึงคือมึงเซิร์ชเข้าไปเนี่ยกี่ร้านแม่งคนขายเป็นแสนเป็นพันล้านเป็นเหี้ยอะไรก็เหอะกูถามจริงไอ้เหี้ยแล้วคือแบบdelivery ไอ้สัตว์บางร้านเขาก็เพิ่งเปิดเงินค่าโฆษณาก็ไม่มีหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วคือมึงต้องแบบคือกูเหนื่อยจริงคือเจ้าของแบบมึงออกกฎหมายมาดิออกกฎหมายมาช่วยประชาชนเขาหน่อยไอ้เหี้ยมึงปิดอ่ะปิดได้ปิดแม่งไปเลยปิดทุกอย่างแล้วก็บอกว่าไม่ต้องเก็บค่าเช่าไม่ต้องจ่ายเหี้ยอะไรทั้งนั้นอยู่กันไปเงียบๆหาข้าวหาปลาแดกกันไปวันๆจบได้ปะล่ะกูถามจริงคือคนที่อยู่รอดอะนะก็ดีใจด้วยเกิดมามีบุญกูบอกเลยบุญเก่าเยอะแต่แบบว่าคนที่หาเช้ากินข้ามคนที่ไม่ได้มีเงินเก็บมากหรือเก็บจนหมดชิบหายวายวอดเหมือนกูเนี่ยกูก็เก็บจนหมดจนไม่มีจะกินเที่ยอะไรแล้วนึกออกไหมแล้วก็คือไม่รู้โควิดแม่งจะหายเมื่อไหร่แล้วกูถามหน่อยมึงจะต้องปิดอย่างเงี้ยอีกกี่รอบปิดอะปิดหน้าอย่างที่กูบอกปิดไปเหอะก็ดีก็ไม่ต้องทำเที่ยอะไรกันแต่คือค่าใช้จ่ายมันยังมีช่วยหน่อยเหอะรัฐบาลกูของจริงนึกถึงแบบชาวบ้านชาวช่องตาดำๆเขาบ้างคนขับมอทรงมอไซค์คนขายของที่อะไรคนหัดที่แม่งฆ่าตัวตายกันเนี่ยกูถามหน่อยไม่สงสารเหรอมึงขึ้นมาบริหารประเทศมึงนึกถึงประชาชนบ้างไหมกูถามจริงมีอันจะแดกอ่ะช่วยให้คนอื่นเขามีแดกบ้างไม่ใช่แดกอยู่คนเดียวไอ้สัตว์ว่ายแหละไอ้เหี้ยกูไม่ใช่สลิ่มกูไม่ใช่เหี้ยอะไรทั้งนั้นแหละแต่คือกูก็คือมนุษย์คนธรรมดาคนหนึ่งที่ต้องอยู่ประเทศไทยสัตว์ไปไหนก็ไม่ได้ไม่ได้มีเงินไม่ได้เป็นไฮโซเหมือนบ้านเขาแล้วคนอย่างพวกกูที่แย่กว่ากูตั้งหลายคนไม่รู้เท่าไหร่ไม่ต้องตายหาชิบหายฆ่าตัวตายกันไปหมดประเทศเหรอกูไหว้ล่ะตู่กูไหว้ล่ะลุงกูไหว้ทุกอย่างเลยรัฐบาลทั้งประเทศชาติเนี่ยกูถามกูขอเหอะนะถ้าจะอยู่อ่ะช่วยหน่อยช่วยให้ประชาชนมีแดกเหมือนพวกมึงมีแดกรวยสบายบ้างไม่ใช่ให้คนอื่นเขาอยู่แบบนี้มันตายชิบหายถ้าผับเพิบคนมีตังเที่ยวกันติดโควิดมีปัญญารักษาทำไปแต่คนที่แม่งไอ้เหี้ยติดโควิดแล้วก็ต้องไปกักตัวเงินทองก็ไม่มีจะแดกส่งลูกส่งเมียค่ารถก็ต้องส่งค่าบ้านก็ต้องจ่ายไอ้เหี้ยอยู่ยังไงถามจริงฝากด้วยนะคะรัฐบาลจ๋าฝากด้วยจริงๆนะชิบหายกันแล้วชิบหายมากแล้วช่วยฟังหน่อยเถอะไม่ใช่มึงฟังแล้วมึงก็หูทวนลมจิตใจทำด้วยอะไรคะเมตตากรุณามีไหมจิตใจอ่ะขอนิดนึงเถอะนะคะคุณจริงเหนื่อย